นี่น้องอาร์มชุติมาอยู่ในสายแล้วนะครับไปพักใจต่างจังหวัดบ้านเกิดสวัสดีครับน้องอาร์มสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้รายงานตัวกับคุณผู้ชมหน่อยนะคะว่าอยู่ที่บ้านอยู่ที่ไหนอะไรยังไงค่ะก็ตอนนี้อยู่ที่จังหวัดบึงกาฬค่ะอำเภอบัวเจริญจังหวัดบึงกาฬค่ะอำเภอบัวเจริญจังหวัดบึงกาฬนะที่นั่นมีคนติดแมคโควิดไม่มีค่ะไม่มีนะโอ้ดีจังเลยดีดีดีแล้วเป็นยังไงบ้างคะการที่พอไปอยู่ที่นั่นแล้วไม่มีใครเป็นโควิดเลยเขาใช้ชีวิตกันยังไงใส่หน้ากากกันไหมหรือว่าเปิดชิวๆเพราะไม่มีใครเป็นก็ใช้ชีวิตแบบระมัดระวังทุกอย่างเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นไปตะลงตลาดอะไรเงี้ยค่ะก็จะมีแบบจุดที่เขาคัดกรองทุกจุดเลยค่ะค่ะคือแม้กำลังจะบอกว่าแม้ที่จังหวัดหรือพื้นที่ไหนๆที่ไม่มีโควิดแต่มันก็ต้องป้องกันตัวเองนะคุณผู้ชมถูกต้องนะคะยังไงก็ต้องป้องกันไว้ก่อนนะคะเพราะว่าถ้าเป็นขึ้นมานี่จังหวัดก็คงเสียใจอะเนาะคุณสาแบบไม่ให้มีแล้วอะไรอย่างเงี้ยจริงๆน้องอาร์มเป็นคนน่ารักใช่ไหมพี่ไม่อยากทำคำถามมาทำร้ายจิตใจน้องอาร์มแต่ก็ต้องขออนุญาตถามนิดเดียว คือก่อนหน้านี้เห็นบอกมีโดนดราม่าเหมือนกันพอกลับจังหวัดบึงกาฬบ้านเกิดเนี่ยก็มีการไปเที่ยวรอบๆจังหวัดคนก็ดราม่าเลยใช่ไหมบอกโอ้ยเนี่ยออกไปเที่ยวทั่วกันไปหมดเลยเห็นบอกหนูเสียใจกับข่าวนี้มากเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะก็คือเพราะว่าตอนที่เรากลับมากักตัวค่ะเราไม่ได้ไปไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คนที่เขาไม่รู้ค่ะว่าเรามานานแล้วอะไรอย่างเงี้ยพอเขาเห็นเราปุ๊บเขาก็แบบประมาณว่าเหมือนเราแบบเพิ่งมาหรือเปล่ากักตัวครบ14วันยังอะไรอย่างเงี้ยค่ะกักตัวนานหรือยังเกิดคำถามขึ้นมาเขาก็ถามมาก่อนเราก็เลยบอกว่าโอเคเราไม่ได้ไปไหนเราก็กักตัวของเราอยู่ในบ้านก่อนหลังจากที่จะออกมาได้ถูกต้องไหมใช่ใช่ใช่ค่ะคำไหนที่เขามาพิพากษ์วิจารณ์เราแล้วเรารู้สึกจี๊ดมากแล้วที่เราเสียใจสุดๆเนี่ยมันโดนคำไหนเข้าไปครับส่วนมากเขาบอกว่าหนูเนี่ยไปต่างจังหวัดด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะไปเช็คอินวันเดียวกันเนี่ยเช็คอินที่อุดรด้วยที่อุบลด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งจริงๆเราไม่ได้ไปซึ่งจริงๆเราไม่ได้ไปเราแค่เช็คอินในเฟซเฉยๆอ๋อใช่ใช่ใช่ค่ะยังไงอะไรทำอะไรในเฟซนะเช็คอินค่ะเช็คอินอ๋อเช็คอินแล้วหนูไปเช็คอินยังไงอะหนูเช็คอินทำไมหนูเช็คอินว่าหนูอยากไปจังเลยอะไรอยากไปบอกว่าอยากไปแล้วก็บังเอิญไปเช็คอินที่อุบลและอุดรอะไรอย่างเงี้ยคนก็โอ้ยตายแล้วทำไมเธอกลับบึงกาฬแล้วไปโผล่อุบลอุดรคืออาจจะยังไม่ได้อ่านใช่ไหมคนเข้าใจผิดประมาณว่าโควิดหายเจอกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อคือเป็นจุดหมายถ้าสถานการณ์มันดีขึ้นฉันอยากจะไปที่นั่นที่นี่แล้วทำไมคนสมัยนี้รีบด่ากันจังเลยอ่ะอาจจะไม่ได้อ่านไงไม่ได้อ่านไงอะไรกันขนาดนั้นนะคะมีอีกเรื่องนึงต้องถามค่ะเพราะว่ามีคนไปเจอนะคะว่าอาร์มเนี่ยเลี้ยงเด็กจำม่ำอยู่คนหนึ่งนะคะแล้วก็นิ้วนางข้างซ้ายเราเนี่ยก็มีแหวนอีกด้วยต่างหากตกลงลูกใครหนูแต่งงานแล้วเหรอคะเริ่มจากแหวนดีกว่าเนาะนะคะเอาแหวนก่อนแหวนเนี่ยหนูคือต้องแก้ข่าวก่อนว่าแหวนเนี่ยหนูใส่ข้างขวานะคะไม่ใช่ข้างซ้ายแต่รูปมันกลับด้านคือไปใช้กล้องหน้าบางทีมันกลับด้านอันนี้เนี่ยเนี่ยอันนี้พอเนี่ยตอนแรกพี่เห็นแหวนหนูนิ้วนางข้างซ้ายอ่ะหนุ่มๆที่ช่อง9ใจหายไปหมดเลยถ้ารู้ว่ามันกล้องเขาถ่ายกลับด้านเขาจะได้สบายใจกันกล้องถ่ายกลับด้านค่ะสรุปไปไอแหวนอาจจะไม่ใช่เอางี้ตรงๆเลยยังโสดอยู่ใช่ไหมยังโสดค่ะเอ้ยแล้วเด็กจ้ำม่ำที่เลี้ยงเนี่ยใครเหรอมาจากไหนเด็กจ้ำม่ำอยู่บ้านเยอะมากค่ะก็คือเป็นลูกหลานทั้งนั้นเลยคุณผู้ชมต้องอธิบายแบบนี้สำหรับชาวกรุงเทพครอบครัวขยายอาจจะไม่ค่อยมีถูกไหมอันนี้คือไปพื้นที่ที่ต่างจังหวัดเขาอยู่กันเป็นครอบครัวสมมติหมู่เนี้ยอาจจะมีน้องอาร์มชุติมาบ้านนึงแล้วก็แตกแขนงกันไปอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันแม้กระทั่งในหมู่บ้านเดียวกันเนี่ยบ้านนั้นก็พี่สะใภ้อันนี้ก็น้องเขยอันนั้นก็ลูกข้างบ้านคือทุกคนก็ญาติกันหมดแล้วเล่นไปเล่นมาก็เพื่อนๆกันบางทีตอนเย็นๆบางทีก็มาเจอมารวมเด็กที่วัยเดียวกันอ่ะเขาก็จะมารวมกันอยู่บ้านนั้นทีบ้านนู้นทีถูกต้องไหมถูกต้องค่ะฉันก็เคยใช้ชีวิตอย่างนั้นแหละใช่ค่ะไม่แล้วเขาบอกโสดแล้วไม่มีคนมาจีบเลยเหรอเป็นไปได้เหรออาร์มส่วนมากคือหนูไปจีบเขาแล้วไม่ติดไงคะเดี๋ยวนะฮะหนูไปจีบเขาส่วนมากคือแบบหนูไปจีบเขามากกว่าเฮ้ยอาร์มไม่ผมชอบแล้วตรงไปตรงมาดีอันนี้เคลียร์ยาวคือหนูว่าไปจีบเขาเนี่ยผู้หญิงหรือผู้ชายได้หมดค่ะนี่ไงเดี๋ยวดิฉันรู้อะไรมาดิฉันถึงถามคำนี้อาร์มเอาจริง
เปอร์เซ็นต์ที่หนูไปจีบเขาเนี่ยผู้หญิงหรือผู้ชายมากกว่าการตอบครับก็ได้หมดทั้งสองครับเห็นมันห้าสิบใช่เหรอมันเป็นอย่างนี้แล้วหนูเนี่ยชอบผู้หญิงอันนี้ประเด็นไม่โควิดเดี๋ยวพักนะฮะประเด็นคือหนูชอบผู้หญิงหรือผู้ชายมากกว่ากันนี่ใช่ผู้หญิงผู้หญิงก็ชอบผู้ชายก็ชอบค่ะเรื่องของเรื่องนี่พี่จะพูดให้เลยนะคือพี่เต้นเนี่ยอยากให้ตอบว่าชอบผู้ชายมากกว่าเพราะนางจะได้ไม่เสียใจเรื่องของเรื่องนางพยายามจะตื้ออยู่ไม่ใช่ตื้อโอ้ยผมจะไปจีบเจิบเลยน้องอาไม่ได้จีบกันแต่อย่างน้อยมีกำลังใจหน่อยไงก็รู้อยู่แหมพยายามอยากจะบอกว่าผู้หญิงหรือผู้ชายแต่น้องได้หมดไม่ก็ดีนะน้องได้หมดน้องก็เปิดใจอย่างนี้เลยขออนุญาตพูดพัดพิงอีกคนนึงเหมือนแบบอารมณ์ซานิป่ะซานิพี่ซานิเองซานิก็ได้หมดอ๋อประมาณนั้นเลยค่ะพี่บุ๋มเนี่ยสเปคไหมอย่างพี่บุ๋มเนี่ยพี่บุ๋มโสดอยู่ไม่ใช่คุณแม่เรียกแม่ก็จบแล้วใช่ดิฉันจะเป็นแม่เขามากกว่าแต่ด้วยจริงๆแล้วสเปคน้องอาร์มเป็นแบบไหนคะอยากได้คนแบบว่านิสัยยังไงหนูชอบคนที่เล่นแล้วก็แบบอยู่ด้วยแล้วแบบมีความสุขแล้วก็แบบหัวเราะมีเสียงหัวเราะด้วยกันเข้าใจกันคุยกันง่ายปรึกษาหารือกันง่ายคุยได้ทุกเรื่องอะไรอย่างเงี้ยครับโอ้โหเพื่อนกันก็ได้อะไรแบบนั้นอามอย่าไปเจอพี่ๆตลกเลยนะทำไมคะโอ้กลุ่มนี้เขาฮาเขาจะมีมุกเขาจะแบบหยอดสาวเก่งเขาจะมีมุกแบบสวยๆแกโอ้ยเห็นแบบแฟนตลกอะสวยเยอะนะเอาจริงๆแล้วอะแฟนคนสุดแฟนคนล่าสุดเนี่ยหนูแฟนผู้หญิงผู้ชายอะแฟนคนล่าสุดตั้งแต่ม.ต้นแล้วค่ะอ๋อตั้งแต่ม.ต้นเอ้ารุ่นหลังจากนั้นเขาเว้นนานนี่โสดมานานกี่ปีแล้วเนี่ยคือแฟนแต่ละคนเนี่ยหนูจะเรียกผู้บ่าวใช่ไหมแล้วก็คบกันแบบไม่ถึงเดือนนะคะส่วนมากอ้าวมันไม่ใช่ก็รีบเลิกหรือว่ายังไงมันต้องรีบเลิกเพราะว่าเราจะได้เจอคนใหม่เอ๊ะเดี๋ยวแต่คบกันรีบเลิกจะได้เจอคนใหม่เดี๋ยวอันนี้พี่ชอบแบบเอาล้อเล่นเอาเรื่องจริงสิล้อเล่นค่ะเนี่ยแกนะชอบพูดล้อเล่นอย่างเงี้ยมันเป็นความรักแล้วก็แบบเป็นเรื่องด้วยแบบเป็นวัยเด็กอะค่ะวัยรุ่นด้วยยังไม่แบบจริงจังเท่าไหร่กับเรื่องนี้ค่ะถามตามตรงเลยนะเป็นเพราะว่าเวลาไปไหนมาไหนเนี่ยพ่อแม่เราเป็นยังคอยดูแลเราอยู่ข้างๆหรือเปล่าเราถึงแบบไม่สะดวกจะคบกับใครหรือคุยกับใครเวลาไปตามงานเอาจริงๆคือแม่เนี่ยจะเป็นคนที่ห่วงมากค่ะแม่ห่วงหนูมากแต่ก็คือถ้าเราคุยกับท่านตรงๆอะไรอย่างเงี้ยบอกท่านตรงๆท่านก็เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้ห้ามอะไรขนาดนั้นใช่ไหมแต่ต้องอยู่ในกรอบคุยกันได้แต่ว่าต้องมีเวลาพักผ่อนอะไรอย่างเงี้ยคือพูดเป็นสาธารณะอย่างเงี้ยผมเชื่อว่าสาวๆที่แบบว่าชอบความหวานของสาวๆด้วยกันเนี่ยคอยดูนะเดี๋ยวร้องอาบจะงานงอกแล้วเพราะคนแบบคืออย่างที่บอกอะคือยุคนี้มันไม่มีปิดกั้นเรื่องอะไรแบบนี้อยู่แล้วถูกป่ะแล้วคนที่เปิดตัวเนี่ยมันก็ไม่อาจจะไม่ได้เยอะเพราะวันนี้น้องอามก็พูดชัดเจนดีนะถูกตรงไปตรงมาดีนะแถมบอกว่าตอนนี้อยู่บ้านก็มีอาชีพใหม่ใช่ไหมครับบอกว่าไลฟ์สดขายเสื้อผ้าใช่ไหมขายดีด้วยใช่แล้วค่ะจริงๆตอนแรกเราคิดว่าจะทำจริงจังเลยไหมทีแรกคิดว่าไม่กล้าจริงจังค่ะเพราะว่าเนื่องด้วยที่เราแบบไม่มีประสบการณ์แล้วก็ไม่มีความรู้ด้านนี้เลยก็แรกๆก็เอามาขายทีละนิดทีละหน่อยก่อนลองตลาดดูก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมก็พูดไม่ค่อยเป็นด้วยแล้วก็แบบไม่รู้จะขายยังไงจะเริ่มยังไงวันแรกที่ขายก็ยังติดขัดแต่ว่าวันแรกที่เอามาก็คือหมดเลยก็เลยได้เอามาเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำไปทำมาขายดีใช่ค่ะคนดูก็เยอะให้การตอบรับดีมากค่ะแล้วมีแบบว่าไลฟ์ไปร้องเพลงไปด้วยไหมคะมีค่ะแต่ว่าช่วงนี้งานไม่ค่อยมีแบบเหมือนใกล้จะลืมเนื้อแล้วค่ะตอนนี้ค่ะโอ้ยถูกแม่คุณจะลืมเนื้อเพลงนะคะแม่ใช่ไหมงานเพลงว่างานเพลงเนี่ยคือหลายคนช่วงนี้นะนักร้องและอย่างน้องอาร์มเนี่ยคือเป็นนักแต่งเพลงอยู่แล้วด้วยจังหวะนี้สงบมากงานโชว์ไม่มีเห็นบอกว่าก็ไม่หยุดทำงานถูกไหมเรื่องเพลงใช่ค่ะตอนนี้ทำ MV แล้วเหรอคะกำลังทำตอนนี้ต้มทำเพลงที่เตรียมปล่อยไว้ประมาณ 3-4 เพลงได้ค่ะแล้วก็มีเพลงที่แบบเตรียมถ่าย MV พรุ่งนี้ด้วยก็มีค่ะใช่ค่ะคือเวลาความสงบนะไม่รู้นะบางคนนักเขียนเวลาเขียนอะไรเงี้ยเขาต้องเขียนต่างจังหวัดสงบต้องอามกลับบ้าน 3-4 เพลงนี่ผมว่ายังน้อยไปด้วยนะใช่ป่ะเป็นเพลงแนวไหนมันก็จะมีอุปสรรคนิดนึงค่ะตรงที่ว่าทีมถ่ายเนี่ยอยู่ต่างจังหวัดแต่ว่าจ
จังหวัดบึงกาฬเนี่ยเขาปิดจังหวัดแล้วก็ก็คือคนที่อยู่ต่างจังหวัดก็เข้ามาไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ป้องกันมันก็จะมีใช่แล้วเรายังไงอะตอนนี้คือเนี่ยประกาศหาพระเอก MV คือยังไงอะลูกอ๋อหาพระเอก MV เพราะว่าส่วนมากพระเอก MV เนี่ยจะแบบอยู่ต่างจังหวัดทั้งนั้นเลยอยู่แถวสกลอุดรอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็แบบได้ยังพระเอกในจังหวัดไปก็เลยหาที่ไหนไม่ได้แล้วก็เลยตัวเองเล่นเป็นนางเอกเลยก็ได้นี่โอ้โหวันนี้คนดูไลฟ์ผ่าน Facebook ของนายเอนเตอร์เทนเยอะมากเลยนะแล้วก็ฝากคำถามมาเพียบแต่คำถามนึงเนี่ยต้องขออนุญาตถามข้อมูลไม่รู้เป็นยังไงเขาถามว่าน้องอาร์มคบกับคุณท็อปมอซออยู่ไม่ใช่เหรออ้าวขำใส่พี่ท็อปเป็นพี่ชายค่ะจริงหรือเปล่าเอาจริงเอาจริงไม่ก็ไปไหนมาไหนด้วยกันบ่อยๆอ่ะก่อนหน้านี้เออไปไหนมาไหนด้วยกันบ่อยเพราะว่าทำงานร่วมกันค่ะแล้วก็มีงานแสดงคอนเสิร์ตอะไรด้วยกันบ่อยค่ะสรุปเป็นแค่คู่จิ้นเหรอคะเป็นคู่จิ้นค่ะเออเอาละไว้ในฐานที่เข้าใจก่อนแล้วส่วนคนดูจะคิดยังไงก็แล้วแต่ก็แล้วกันเดี๋ยวเขาบอกว่าคู่จิ้นต้องให้เอฟซีติดตามแล้วก็รอลุ้นดีกว่าเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเขาชอบอย่างเงี้ยกันเขาชอบกักกับเราอย่างเงี้ยเนี่ยใช่ไหมเพลงใหม่บอกว่าแซบขึ้นตัดชุดเองใช่ไหมใช่ค่ะเพลงเป็นเพลงแนวไหนคะจะเห็นบอกว่าอยากจะให้เป็นแบบแนวแซบกว่าเดิมหรือยังไงเอ่ยเป็นคือช่วงนี้คือแฟนคลับเนี่ยเรียกร้องมาเยอะอยากให้ลองปรับลุคปรับเปลี่ยนนิดนึงหน่อยเพราะว่าส่วนมากจะใส่กางเกงยีนกับเสื้อแจ็คเก็ตยีนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเพลงนี้ก็เลยอ่ะโอเคงั้นลองก็ได้เป็นครั้งแรกในชีวิตที่หนูตัดชุดใส่เพราะว่าไม่เคยตัดชุดใส่เลยส่วนมากไปซื้อกางเกงยีนตามตลาดนัดใส่เลยค่ะใช่คือเนี่ยลุคเนี่ยถ้าเห็นในภาพประกอบเนี่ยก็คือจะเรียบร้อยกางเกงยีนเสื้อยืดบางทีก็เป็นแจ็คเก็ตยีนคือดูเป็นสาวห้างนิดใช่ค่ะแต่ชุดนี้ที่ตัดก็ยังคงเอกลักษณ์คือกางเกงขายาวแล้วก็เสื้อก็แขนยาวเหมือนเดิมนะคะแหมกับเพื่อนซีอ่ะลำไยอ่ะจะเอาขนาดนั้นเลยไหมเอาขนาดนั้นเอาไหวไหมเอาแบบนั้นหนูร้องเพลงไม่ออกค่ะแม่ไม่แต่ร้องเพลงไม่ออกแต่คนมาดูหนูเยอะนะใช่ไหมครับอ่ะฝากกำลังใจหน่อยนะฝากกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์หรือว่าจังหวัดอื่นๆที่เขามีผู้ติดเชื้อเงี้ยครับค่ะก็เป็นกำลังใจให้กับพี่น้องชาวไทยทุกคนเลยค่ะก็ขอให้ผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันแล้วก็ขอให้ทุกคนนะคะสู้ๆแล้วก็ป้องกันตัวเองดูแลตัวเองอย่างระมัดระวังด้วยค่ะนะคะอย่างน้องอาร์มเองเนี่ยปกติแล้วเนี่ยนะคะจะเป็นคนหนึ่งที่มีงานโชว์ตัวคอนส่งคอนเสิร์ตตลอดเวลาใช่นะคะตอนนี้คืออยู่บ้านยาวเลยถูกต้องไหมฮะถูกต้องค่ะมีเหงาไหมลูกมันคือแต่ละวันเนี่ยเหมือนเมื่อก่อนที่ทำงานใช่ไหมตื่นทีก็ต้องอาบน้ำแต่งตัวแล้วก็เตรียมตัวไปงานเลยแต่พอกลับไปอยู่บ้านได้ตื่นเช้าได้ใช้ชีวิตเหมือนเดิมเลยค่ะเหมือนก่อนที่ยังไม่ได้เป็นนักร้องเลยได้อยู่กับครอบครัวได้เห็นอะไรแบบเดิมๆที่เราเคยใช้ชีวิตเหมือนเดิมมันก็มีความสุขด้วยแล้วก็มันก็ทำให้เราแบบรู้จักประหยัดด้วยอะค่ะอันนี้จะทิ้งท้ายหน่อยฝากเมนูหน่อยช่วงนี้คนทำกับข้าวเองเยอะอย่างบึงกาฬอย่างเงี้ยสมมติมีแบบท้องถิ่นเขากินอะไรกันทำง่ายๆแบบแก้เบื่อโควิดอะพี่กินไข่เจียวทุกวันพี่เบื่อแล้วอะ เมนูสมมติว่าต้องเย็นนี้ต้องเข้าครัวทำกับข้าวเอาผักรอบบ้านสัตว์รอบบ้านเอามาทำกับข้าวอะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นบึงกาฬใช่ไหมคะถ้าเป็นอาหารที่ยอดฮิตคือป่นปลาค่ะป่นปลาป่นนี่ก็คือเหมือนน้ำพริกใช่ไหมใช่ค่ะใช่ค่ะปลาอะไรล่ะปลาก็จะเป็นปลาดุกก็ได้ปลาอ๋อเอ้ยปลาช่อนก็ได้ค่ะปลาช่อนหาได้รอบบ้านว่างั้นใช่ค่ะยังไงก็คอยติดตามกันนะคะสำหรับ MV ใหม่ของน้องอาร์มชุติมานั่นเองนะคะเธอเป็นนักแต่งเพลงอยู่แล้วแหละรับรองนะคะนี่ขนาดเธอยังยังไว้แล้วนะปกติถ้าแต่งแป๊บเดียวเสร็จเลยคนนี้วันนี้ขอบคุณน้องอาร์มนะครับค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับรักนะไม่เป็นผมชอบเขามากเลยนะคือคนเป็นที่แบบเป็นอาร์ติสต์แบบแต่งเพลงเขาได้แล้วน่ารักด้วยไงคืออย่างเงี้ยคือเอาอย่างงี้ดีกว่าคือไม่ว่าจะอยู่สถานการณ์ไหนเขาก็มีอะไรให้ทำของเขาตลอดจริงจริง